ามโมงยังไงครับโมงค่ะเริ่มเลยอ่ะยิงอ่ะ5 4 3 2เซอร์ไพรส์กันตลอดเลยระยะทางถึงนี้แล้วตัวจอดล่าสุดที่ผ่านมาครับเรื่องที่ออกเป็นไงบ้างคะในตอนนั้นแบบหนักเลยเอาอย่างนี้หนูจะไม่พลาดพิงใครเนาะแต่ว่าหนูอะถ้ารู้สึกว่าหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูทำอะไรลงไปแล้วเรารู้ตัวแล้วก็เราว่าเราโอเคดีกับพี่เราแค่นั้นก็พอแล้วค่ะส่วนคนอื่นใครจะคิดยังไงโมว่าก็เป็นความคิดเห็นของเขาโมจะถือว่าก็บางคนก็แล้วแต่ความคิดเขาอะนะคะแต่โมรู้อยู่แล้วว่าโมทำอะไรลงไปบ้างใช่โมรู้เจตนาแล้วก็ความรู้สึกของเราดีมันก็เราพูดออกไปเราคนคนนี้ค่อนข้างไปในด้านลบอะเราไม่เก่งตัวนั้นแบบดูนะคะแต่ก็เข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจโลกโซเชียลเข้าใจสังคมดีไม่ได้ว่าอะไรใครเลยค่ะมันกระทบกับจิตใจเราขนาดไหนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหนูก็พยายามเข้มแข็งแหละหนูไม่สามารถอธิบายให้คนเป็นล้านฟังได้อะว่ามันเป็นอย่างนี้นะเธอมันเป็นอย่างนี้นะเธออันนี้ฉันเปล่านะฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่เป็นไรสักพักเขาก็คงเริ่มสนใจจุดๆนี้ไปเองแต่ว่าเข้าใจทุกคนค่ะไม่ได้ว่าใครมีข่าวว่าแบบโมเครียดถึงขั้นร้องไห้3วัน3คืนไปเลยเอามาจากไหนอ่ะร้องค่ะก็ร้องไห้ก็เสียใจกับเสียใจแต่เราก็เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะรู้จริงๆอะไรแบบนี้จริงๆย้อนกลับไปวันนี้เราตั้งใจที่จะหนูไม่ได้อยากเพิ่มประเด็นหรือว่าไม่ได้อยากมานั่งแก้ตัวหรือตั้งโต๊ะแถลงหรืออะไรหนูก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เรื่องมันเงียบๆไปก็ได้หนูว่าหนูรู้ดีว่าหนูทำอะไรลงไปบ้างคนไม่รู้ขนาดบ้านจริงๆนี่ไงโมถึงเข้มแข็งขึ้นเพราะโมรู้ว่ามันไม่มีอะไรระหว่างเรากับเขามันคือเราเข้าใจดีเราเข้าใจกันดีโอเคจบหนูรู้ว่าพี่เขาโอเคก็จบแล้วแต่คนอื่นหนูก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรหนูโอเคไม่โกรธใครเลยนะคะแต่เสียใจจริงๆเพราะว่าหนูว่าทุกคนน่าจะรู้นิสัยหนูอยู่แล้วอ่ะแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นคนโกหกอะไรแต่ก็เข้าใจในคอมเมนต์หลายๆคนเรื่องมูล่าสุดเป็นเจ้าแม่สายมูเลยมีตัวไปเชียงใหม่เลยใช่ค่ะก็คืออันเนี้ยคือยอมรับก่อนว่าจริงๆเป็นคนไหว้พระสวดมนต์ทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าเรานับถือมากจริงๆสำหรับที่เชียงใหม่ไปมูเราได้อะไรกลับมาที่นั่นเพราะว่าเห็นว่าปังมากจริงๆอ่ะโมทำมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะคะเราไม่เคยบนไม่เคยขอไม่เคยจิ้มว่าจะต้องเป็นงานนี้ที่ฉันจะต้องได้สิ่งทุกครั้งเลยโมจะแบบว่าอะไรที่เป็นของเราก็คือเป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่ไม่เป็นไรเราปล่อยวางได้เยอะจนปีนี้ละคร5 6เรื่องเลยปีนี้เป็นปีที่ละครเต็มที่เลยค่ะจะทำทุกเรื่องให้ออกมาดีที่สุดทั้ง5เรื่องค่ะโมพี่ต่อยนิดนึงได้เรื่องของพี่ออกเมื่อกี้ขอต่อยนิดนึงก็มันก็มีแบบบางคนมีพิธีกรคนดังนี่ออกมาแบบติงโมด้วยกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยโมได้เสพข่าวเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ร้องไห้3วัน3คืนใช่เราเสียใจก็เป็นพี่ๆเรารักเขาเรารักเขาแล้วเราเคารพเขาจริงๆเราเลยร้องไห้ได้มีการคุยกับพี่ทั้งสองเจ็บใจได้คนเดียวค่ะมันกระทบกับจิตใจเราขนาดไหนคะกับการที่โมถึงบอกว่าจริงๆอ่ะคอมเมนต์ไม่ได้กระทบกับโมมันแค่บางส่วนที่แบบนั่นแหละก็รักแล้วเคารพจริงๆค่ะจริงใจด้วยไม่ค่ะก็หนูไม่ได้ห้ามความคิดใครอยู่แล้วใช่ทำไมเราถึงเลือกที่จะไม่อธิบายพี่ทั้งสองเขาได้ตัดสินหนูไปแล้วว่าหนูเป็นยังไงดีกว่าก็เลยหนูก็เลยไม่เป็นไรหนูว่าหนูก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรอ่ะแล้ว
หนูก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยมีเจตนาไม่ดีกับใครด้วยแต่มันก็ยังรักเขาก็รักค่ะรักถึงเสียใจเคารพมากถึงร้องไห้ใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะพูดเรื่องแล้วก็สแน็คนะไปเดี๋ยวพูดเรื่องเกียรติไปเร็วเร็วพอสับ